ก็ผมคิดว่ามันก็ไปได้ดีนะแต่ overall ผมคิดว่ามันก็ยังทุกอย่างก็ยังไปได้ช้านะสำหรับอาเซียนปีนี้ผมว่าเราพูดเรื่องร่วมมือร่วมใจก้าวไกลยั่งยืนอันนี้พูดถึงของภาครัฐนะก็เป็นการต่อยอดอะจากของสิงคโปร์เมื่อปีที่แล้วเราพูดถึง advancing partnership for sustainability advancing ก็พูดถึง digital economy digital ASEAN partnership ก็พูดถึงเรื่อง seamless ASEAN digital connectivity แล้วก็ sustainability เขาทางภาครัฐก็พูดถึงความยั่งยืนของทุกๆมิติผมว่าก็ทำได้ดีนะในระดับหนึ่งถ้าจะพูดถึงไอ้มีที่ว่าอะไรยังทำไม่ครบแล้วดูยังไม่ค่อยครบก็มีอาเซบนี่แหละแต่ผมว่าต้องชมเชยทางภาครัฐนะว่าอาเซบสามารถที่จะเอา15ประเทศแล้วก็คุยประสานกันเรื่องไอ้20บทให้มันเรียบร้อยนอกจากอินเดียที่เขาขอเวลาเราต้องเข้าใจเขาด้วยก็หวังว่าปีหน้าคงได้เซ็นในตอนที่ประเทศเวียดนามเป็นประธานไอ้ทีมของเราเนี่ยอะไลน์กับของภาครัฐอย่างเต็มที่เลยทีมของเราชื่อ Empowering ASEAN 4.0 ก็คือสร้างพลังอาเซียน 4.0 ปีที่แล้วเนี่ยทางภาคเอกชนของสิงคโปร์ก็พูดเรื่อง Digitize ASEAN คือต้องการให้อาเซียนเปลี่ยนจากทั้งแอนาล็อกมาเป็นดิจิตอลมันน่าจะดีที่เราจะสร้างพลังอาเซียน 4.0 ประเทศไทยพาอาเซียนไปด้วยกันให้ถึง 4.0 ให้ได้กระทรวงอื่นเราก็มีคุยกันนะแต่ถ้าพูดถึงกระทรวงพาณิชย์นี่เราทำเยอะหน่อยเกี่ยวกับเรื่องการพัฒนาบุคลากรในยุค 4.0 เราควรยังไงทำไงต่อไปดีเพื่อที่จะพัฒนาบุคลากรให้ทันกับเวลาที่เวลานี้เจอยุค 4.0 เนี่ยช่วยกันจัดสัมมนาที่จะเอาพวกกูรูหรือเอ็กซ์เพิร์ทต่างๆผู้นำหลายๆท่านมาพูดในเวทีของเราเขาจะได้มาให้ข้อคิดมาให้แรงบันดาลใจมาให้ recommendation ต่างๆว่าเราควรจะทำไงต่อไปในยุคที่กำลังปั่นป่วนและอีกอันหนึ่งที่เมื่อกี้นี้พูดถึงก็คือกระทรวง DE&S Digital Economy and Society อันนี้ผมคิดว่าเราก็บอกเข้าไปเยอะนะว่าอย่าลืมนะเรื่องโครงสร้างดิจิตอลถ้าไม่มีประสิทธิภาพในการทำเรื่อง Digital Infrastructure ไม่มี 4.0อันนี้เราเข้าใจดีเลยเดี๋ยวนี้เรารอไม่ได้เพราะเราด้วยความเคยชินทุกอย่างต้องเร็วไวใช่ไหมที่พูดไปเมื่อกี้นี้เราควรจะทำทุกในทุกประเทศในอาเซียนความร่วมมือในด้านที่จะพัฒนาอาเซียนให้ดีกว่านี้ในยุคที่เศรษฐกิจยังไม่ค่อยดีเพราะสงครามการค้าผมอยากจะให้ผู้นำของอาเซียนมีจุดยืนที่แน่วแน่พูดเป็นเสียงเดียวกันควรจะมี common ground เกี่ยวกับเรื่อง trade war ถ้าสงครามการค้าเป็นแบบนี้เศรษฐกิจมันจะไม่ดีหรอกเราต้อง10ประเทศนะเรามี650ล้านคนเรามีความเจริญเติบโตในภูมิภาคเราที่สูงที่สุดในโลกถ้าเราไม่มีจุดยืนที่เราจะบอกชาวโลกได้มันก็ไปไหนไม่ได้อะใช่ไหมถ้าเราพูดไปแล้วมีเหตุผลที่ดีนะประเทศอื่นที่เขาได้ยินได้ฟังเขาก็ตามเราประเทศในอาเซียนเนี่ยต้องรวมกันแล้วต้องมีจุดยืนที่ให้ชาวโลกเขารู้แล้วพูดออกมาเลยผมอยากจะให้ประชาชนทั้งหลายตระหนักว่าเออมันการที่เรามาพูดว่าเรารวมตัวกันเป็นหนึ่งเดียวนะ one nation one destination แบบเนี้ยจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องที่ดีเราจะได้มีพลังสู้กับคู่ค้าเราหรือต่อรองกับคู่ค้าเราถ้าเราคิดถึงส่วนรวมของความเป็นอาเซียนเนี่ยผมว่าน่าจะนำพาธุรกิจไปให้ใหญ่โตได้มากกว่านี้เยอะคุณทำธุรกิจอะไรก็แล้วแต่คุณอาจจะพยายามติดต่อคนที่ทำธุรกิจแบบเดียวกับคุณในอาเซียนแล้วก็มีการคุยกันมาปรึกษากันว่าวัตถุดิบของคุณนี่ที่นู่นน่าจะถูกกว่าเรามารวมกันดีไหมคุณก็จัดการเรื่องวัตถุดิบผมอาจจะมีความชำนาญในการทำตลาดหรือมีเทคโนโลยีอะไรที่เรามารวมกันอะไรอย่างเงี้ย
แล้วมันทุกอย่างก็ได้ใหญ่ขึ้นไม่งั้นธุรกิจบางอันมันก็ SME อย่างเล็กๆมันก็ยังเล็กๆอยู่ตลอดถ้าเราคิดจะรวมกันก็ต้องมีการคิดแบบนี้บ้างผมคิดว่าถ้าเราคิดถึงอาเซียนทั้งหมดนะอาเซียนมีอยู่650ล้านคนถ้าเราสามารถทำอะไรก็แล้วแต่ผลิตอะไรก็แล้วแต่เพื่อขายเฉพาะในอาเซียนผมว่าไปได้ดีเยอะเลยนะจะได้มีเป็นแรงผลักดันด้วยกันให้เดินหน้าด้วยกันเป็นอย่างนั้น